นี่คือความหวานที่หวานกว่าน้ำตาลหลายร้อยเท่าหวานมากความหวานเจี๊ยบที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนหญ้าหวานทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพที่หลากหลายผลิตภัณฑ์ชื่อดังหยิบมาใช้แทนน้ำตาลทำไมหญ้าหวานกินแล้วไม่อ้วนปลูกหญ้าจริงเหรอหญ้าหวานมันหวานเจี๊ยบขนาดไหนแล้วที่สำคัญปลอดภัยไหมบอกเลยว่าต้องห้ามพลาดคลิปนี้ครับตอนนี้นะคะมินเดินทางมาถึงที่สวนนิมิตจังหวัดระยองค่ะที่มินมาไกลขนาดนี้นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีความพิเศษก็คือเขาปลูกหญ้าหวานที่แรกในจังหวัดระยองเลยค่ะต้นหญ้าหวานเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงแล้วที่เขาบอกว่ามันหวานน่ะมันหวานจริงไหมนะคะเดี๋ยววันนี้ไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่นิมิตสวัสดีค่ะเอานี่กำลังตัดต้นหญ้าอยู่เลยอ๋อถ้าเกิดมินมองเผินๆนี่มินนึกว่าใบกะเพราอ่ะนะทำไมพี่ถึงเลือกที่จะปลูกหญ้าหวานนะคะคือหญ้าหวานเนี่ยมันเป็นของแปลกใหม่ในจังหวัดระยองยังไม่มีใครปลูกสรรพคุณของเขาคือลดน้ำตาลในเลือดลดไขมันในเลือดก็เลยสนใจตัวเนี้ยก็เลยให้อยากให้คนในจังหวัดระยองหรือในหมู่บ้านของผมเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงครับคือต้นหญ้าหวานเนี่ยจริงๆมันมีต้นกำเนิดมาจากไทยเลยเหรอมาจากเมืองนอกนะฮะจากอเมริกาใต้หญ้าหวานหรือสตีเวียเป็นพืชล้มลุกพุ่มเตี้ยน่ารักมีดอกเป็นช่อสีขาวมีต้นกำเนิดมาจากแถบอเมริกาใต้ในประเทศบราซิลและปารากวัยซึ่งชาวพื้นเมืองปารากวัยใช้หญ้าหวานบริโภคมานานกว่า 1,500 ปีแล้วล่ะครับประเทศญี่ปุ่นเกาหลีก็นำมาผสมชงกับชาทำผักดองโอ้โหใครๆก็ใช้กันจริงๆครับส่วนที่ไทยก็ปลูกหญ้าหวานมานานกว่า30ปีโดยเริ่มปลูกที่ภาคเหนือก่อนเพราะหญ้าหวานนั้นชอบอากาศเย็นที่อุณหภูมิประมาณ 20-26 องศาเซลเซียสและเติบโตได้ดีเมื่อปลูกในพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 600-700 เมตรที่ปลูกที่ระยองเนี่ยระยองเป็นอากาศร้อนปลูกครั้งแรกก็คือตายก็เลยเอาต้นที่มันมีเหลือรอดเนี่ยเราก็คือเอาเม็ดพันธุ์เพราะ3ปีแล้วจึงมาเป็นหญ้าหวานสายพันธุ์ระยองอ๋อคือตอนแรกเหมือนจริงๆแล้วต้นหญ้าหวานเนี่ยมันต้องการที่หนาวๆ หน่อยความชื้นเยอะๆแต่พอมาปลูกนี่ก็ตายหมดเลยก็คือต้องมีการปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆจนกลายมาเป็นสายพันธุ์ของระยองเลยใช่พี่นิมิตคะความหวานของตัวหญ้าหวานเนี่ยมันมาจากส่วนไหนคะมาจากส่วนใบก้านหรือว่าเป็นส่วนที่เป็นดอกอะคะทุกส่วนหวานหมดนะฮะแต่ที่เราใช้ที่เราใช้ก็คือใบใบหญ้าหวานมีความหวานกว่าน้ำตาล 10-15 เท่าเพราะน้ำตาลเป็นคาร์โบไฮเดรตโดยคาร์โบไฮเดรต1กรัมจะให้พลังงานแก่ร่างกายประมาณ4กิโลแคลอรี่ส่วนหญ้าหวานมีสารที่ชื่อว่าสเตวิโอไซด์ที่ร่างกายไม่สามารถใช้งานได้และต้องกำจัดออกไปจึงไม่หลงเหลือพลังงานกักเก็บไว้ในร่างกายและถ้านำไปสกัดสารตัวนี้ออกมาใช้แค่สารตัวนี้เพียวๆขอบอกเลยนะครับว่าจะยิ่งให้ความหวานมากกว่าน้ำตาล 200-300 เท่าเลยทีเดียวใช่ไหมคะได้เลยครับอันนี้มันปลอดภัยใช่ไหมคะปลอดภัยครับไม่ใช้สารเคมีครับไม่ได้ใช้ครับอ๋อจะมีขี้ดินติดไหมไม่มีค่ะกินนะคะลองกินครับสักครึ่งใบก่อนครับไม่ทันแล้วค่ะครับหวานมากครับทานประมาณครึ่งใบก่อนหวานมากค่ะไม่น่าเชื่อว่าคือตอนแรกอ่ะตอนเคี้ยวเข้าไปอะค่ะมันยังไม่รู้สึกว่ามันหวานแต่พอเคี้ยวไปสักพักนึงอะค่ะเหมือนแบบความหวานมันเริ่มออกครับเหมือนความหวานมันยังไม่ออกไวเหมือนน้ำตาลใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็พอเคี้ยวไปสักพักนึงอะมันจะมีแบบความขมขึ้นเพดานตรงนี้นิดนึงนะคะครับสรุปมันหวานหรือมันขมแล้วหวานมากครับหวานหวานจนขมเลยหวานจนขมเลยจริงเราปลูกเขาเนี่ยฮะแล้วเราตัดยอดเขาเนี่ยนะเขาจะแตกยอดออกมาเนี่ยใช้เวลา1เดือนถ้า1เดือนแล้วก็คือเราสามารถตัดใบไปล้างน้ำแล้วก็ใบไปอบแห้งการตัดกิ่งหญ้าหวานจะตัดทุก30วันยิ่งตัดกิ่งยิ่งแตกยอดขึ้นเรื่อยๆถ้านำใบหญ้าหวานสดไปขายก็จะขายได้กิโลกรัมละประมาณ 300-500 บาทแต่ถ้านำไปแปรรูปก็จะยิ่งเพิ่มมูลค่าขึ้นไปอีกมีทั้งแบบอบแห้งและแบบผงซึ่งต้องใส่ใจทุกขั้นตอนแม้กระทั่งตั้งแต่การล้างเลยนะครับเนี่ย
ือจะบอกว่าขั้นตอนการล้างไม่ธรรมดานะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่จุ่มน้ำล้างเฉยๆที่นิมิตบอกว่าเนี่ยเราจะต้องจับตรงก้านมันนะคะเพื่อที่จะระวังไม่ให้มันช้ำเพราะว่าถ้าใบช้ำเนี่ยมันจะทำให้ใบอ่ะไม่สวยมีสีน้ำตาลใช่ไหมคะแต่มันจะไม่เขียวเนาะก็ต้องระวังตอนที่เราล้างเวลาตัดก็ต้องมีเทคนิคนะครับโดยจับที่ปลายกิ่งระวังอย่าให้มือโดนใบมากที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้ใบช้ำกิ่งเราก็จะไม่ทิ้งนะครับสามารถนำไปปักช้ำเพาะผ่านต้นหญ้าหวานได้จากนั้นก็นำใบที่ตัดไปอบแห้งหลังจากที่เราเด็ดใบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเอามาตากในนี้นะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นโรงตากโรงอบแบบธรรมชาติคือใช้แสงแดดแบบธรรมชาติเลยก็ตากแค่ประมาณ1วัน1แดดนะคะตั้งแต่เช้ายันเย็นก็จะได้นี่หญ้าหวานที่กรอบแบบนี้นะคะมีกลิ่นหอมด้วยหลังจากอบแห้งแล้วก็จะนำใบไปปั่นละเอียดนะครับกลายเป็นหญ้าหวานแบบผงที่ขายกันกิโลกรัมละ 1,200 ถึง 2,000 บาทเลยนะครับในขณะที่น้ำตาลฟอกขาวราคาอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 20 ถึง 30 บาทเท่านั้นเองและขอบอกเลยนะครับว่ากลิ่นหญ้าหวานที่ปั่นใหม่ๆเนี่ยสุดๆไปเลยครับกลิ่นหวานมากคือเมื่อกี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เหมือนแบบพอเปิดออกมาแล้วเหมือนผงเหมือนควันมันเข้าจมูกเข้าคอไปแล้วแบบรู้สึกเลยว่าคอเราหวานมากเลยแต่ความหวานของหญ้าหวานเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวเขาเราจะทำยังไงให้กลบกลิ่นเราใช้ต้นเตยค่ะต้นเตยต้นสดสดขยำเวลาต้มเนี่ยเดี๋ยวกลิ่นเขาจะออกเรากินแล้วมันไม่ทำให้เราอยากกินเราต้องตัดเด้งเตยแล้วอย่างนี้เวลาเราไปแปรรูปทำกับข้าวมันจะมีกลิ่นของตัวหญ้าหวานมันก็จะมีกลิ่นแต่กับกลิ่นกับข้าวจะแรงกว่ากลิ่นหญ้าหวานเพราะฉะนั้นตัดปัญหาไปกาแฟดำเหมือนกันกาแฟดำก็จะมีกลิ่นกาแฟซึ่งจะกลบกลิ่นหญ้าหวานก็จะหายไปเพราะฉะนั้นจะไม่มีอุปสรรคจะมีอุปสรรคตอนที่เราจะทำอะไรซึ่งไม่ค่อยมีกลิ่นเพราะหญ้าหวานเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวขอบอกเลยว่ากลิ่นเฉพาะตัวเป็นอุปสรรคในการรับประทานมากสำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นแต่ถ้าเราเน้นเรื่องสุขภาพสำหรับพี่นะนอกจากความหวานหญ้าหวานก็ยังมีสรรพคุณช่วยลดน้ำตาลในเลือดบำรุงตับบำรุงเลือดป้องกันโรคหัวใจขอยืนยันว่าปลอดภัยเพราะทางอย.ได้ขึ้นทะเบียนให้สารสตีวิโอไซด์ใช้บริโภคแทนน้ำตาลได้ไม่มีผลข้างเคียงใดๆที่สำคัญหญ้าหวานทนทานต่อกรดและความร้อนจึงสามารถใช้ปรุงอาหารหรือเครื่องดื่มได้ไม่เน่าเสียแต่การใช้ต้องใช้นิดเดียวนะครับเพราะมันหวานมากพี่มินจะให้ดูความหวานของหญ้าหวานนะคะพี่เขาบอกว่าเนี่ยตักมาแค่1ใน3ของช้อนชาแต่ว่ามันสามารถชงกาแฟได้ถึง2ถึง3แก้วนะคะนิดเดียวเองแต่ว่าความหวานของมันนี่ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะที่สวนนี้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลายอย่างโดยใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นชาหญ้าหวานกาแฟหญ้าหวานกล้วยฉาบหญ้าหวานก็มีรวมไปถึงไอศกรีมผลไม้จากหญ้าหวานอีกด้วยหวานหอมกำลังดีคือมันกินแล้วมันแยกไม่ออกว่าแบบมันเป็นหญ้าหวานหรือมันเป็นน้ำตาลจบเรื่องหวานเจี๊ยบของหญ้าหวานกันไปแล้วก็น่าจะถูกใจคนที่รักกินหวานแต่ไม่อยากอ้วนนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของอาหารสุขภาพแต่อย่าลืมบริโภคของหวานแต่น้อยๆแล้วออกกำลังกายกันด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะครับผมอบ